สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมงคลกิจฝากข้อความถึงบิ๊กตู่ให้ DSI เรียกสอบผู้ต้องสงสัย 3-5 คนคดีแตงโมแต่มงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ฝากข้อความถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาตกเรือสปีดโบ๊ทจมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยระบุว่าฝากลุงตู่ฐานะนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจท่านสั่งการให้คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติรับคดีแตงโมเป็นคดีพิเศษและโอนคดีแตงโมมาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ทำเถอะหลังจากอัยการคืนสำนวนให้ตำรวจภูธรภาค1ทำใหม่ถ้าทำต่อคงไม่เหมาะเพราะประชาชนไม่เชื่อถือแล้วอีกทั้งเพื่อกู้ภาพลักษณ์ระบบยุติธรรมในประเทศก่อนจะเสียหายไปมากกว่านี้ฝากลุงตู่แจ้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรืออธิบดี DSI เรียกสอบผู้ต้องสงสัยมา 3-5 คนที่อยู่ตรงประตูระบายน้ำบางกรวยติดกฟผ.ที่อยู่ตั้งแต่ 21:30 น.ถึง 24:00 น.เหตุ24 กุมภาพันธ์ 65ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ